ามเพื่อนร่วมวงบิ๊กแบงไปติดๆค่ะนักร้องหนุ่มแทยังที่เดินทางไปรายงานตัวที่หน่วยทหารราบที่6ในเมืองชอวอนเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีเหล่า VIP นับร้อยชีวิตไปยืนรอส่งและให้กำลังใจศิลปินคนโปรดซึ่งหนุ่มแทยังก็โบกมือทักทายแฟนๆพร้อมคล้องหัวคำนับทุกคนเลยละค่ะถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่อย่างใดค่ะโดยแทยังจะฝึกอบรมพื้นฐานด้านการเป็นทหารเป็นเวลา5สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจเป็นทหารเกณฑ์เต็มตัวต่อไปขณะที่เพื่อนร่วมวงอย่างหนุ่มแดซองก็ตบเท้าเข้ากรมในวันนี้ตอนนี้จึงเหลือเพียงซึงรีน้องคนเล็กของวงที่ยังไม่มีกำหนดรับใช้ชาติซึ่งคาดว่าซึงรีน่าจะรอให้ปิดจ๊อบการโปรโมทอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองแล้วค่อยทำหน้าที่รั้วของชาติค่ะ